แล้วเรารู้ไหมล่ะว่ามีสเต็ปเราไม่รู้เราเลยมาเรียนรู้อะครับถูกงั้นเราอยากหมดเลยได้แล้วเราเดเวลอปสเต็ปของมันไหมล่ะไม่รู้เราก็ไปรู้รู้ก็คือเติมรีซอร์สเข้าไปในสมองเราอันนี้คือไม่มีเลยจิตใต้สำนึกไม่มีข้อมูลนี้ใช่ไหมครับก็คือไม่มีคอมมูนซีก็อันโนนจิตใต้สำนึกไม่มีต่อมารู้แล้วว่าจิตใต้สำนึกไม่มีก็เลยอยากได้โนเลจก็เติมโนเลจเข้าไปเห็นตัวนี้เราแค่รู้ว่าเราไม่มีก็แค่เติมโนเลจก็คืออ๋อได้โนเลจจากอาจารย์นะเยี่ยมมากเลยโนเลจนั้นใช่ของเรายังไม่ใช่ของเราของอาจารย์สกิลของเราคนละตัวกับโนเลจตัวนี้เอ๊ะเราจะมีฟรีเรียนจบแล้วคนไม่ไปเพราะโนเลจไม่ใช่ของเขาจริงๆเขาอยากรู้ก่อนเรียนเขาอยากรู้ไปถึงเวลาปุ๊บกลับไปไม่เอาดีกว่าไม่ทำดีกว่าไม่ใช่สไตล์เราคิดมากเยอะแยะเราไปเรียนหลายๆหลักสูตรชื่นชอบอาจารย์มากเลยกลับไปปุ๊บเป็นไงฮะโอเคแล้วก็รู้แล้วเพราะออบเจคทีฟเราแค่อยากรู้ถ้าเราอยากเก่งก็ต้องเอาสิ่งที่เรารู้ไปทำฝึกจนกระทั่งตระหนักรู้ว่าเรามีสิ่งนั้นแล้วอยู่ในจิตใต้สำนึกเราตระหนักรู้ว่าเราก็คือสกิลทำ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 จากเก่งก็จะกลายเป็นดีอีกก็คือทำทุกอย่างเป็นอัตโนมัติไม่รู้ตัวว่าทำเรารู้ว่าผลเชื่อ นะครับอยากเก่งกว่านี้อีกแต่ไม่อยู่ตรงสเต็ปนี้อันแพ็กตัวเองได้เรียกว่า conscious unconscious competenceconscious คือตระหนักรู้ได้ว่าที่ทำไออัตโนมัติเมื่อกี้ส่วนใหญ่เรานั่งกินข้าวกันเราเจอกันที่ไรนะครับเดี๋ยวก่อนเราจะคุยกันเรื่องอันแบกมาถามเยอะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ทำพ่ออะไรสาบเป็นอัตโนมัติมาถามเองพ่ออะไรเราต้องฝึกเราเรียนรู้กันผ่าน Facebook ที่เราเขียนว่าทำนู่นทำนี่จริงเราเขียนให้เพื่อนเราไปอ่านจำต้องถ้าประกอบโพสต์ใน Facebook ว่าอย่างนู้นคิดอย่างนู้นคิดนี้ได้ทีมงานก็จะไปอ่านถอดบทเรียนการคิดมาจากอะไรวะเพราะเราต้องการขึ้นไปมากกว่านี้คือ conscious unconscious competent unpack เรียกว่าทำให้ตัวเราเหนือกว่าความเป็นอัตโนมัติเพราะรู้เหตุที่อัตโนมัติเรียกว่ามีสติครับจีนเป็นอันแพ็กในมินนี่ของอาจารย์ก็ไม่ใช่อันแพ็กในมินนี่ของคนทั่วไปโอเคแต่เอาของเราตรงนี้เป็นวันนี้ผลลัพธ์ของการฝึกลมคือผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงท่านก็ต้องตั้งคำถามก่อนว่าโอเคความรู้อะไรที่ท่านคิดว่าจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงและสกิลอะไรที่ท่านจะเอาไป practice และสุดท้ายหากทำไปเรื่อยๆท่านก็จะเกิดเป็น potential เพราะนั่นมีสเต็ปคือรู้เก่งและก็เป็นท่านอาจจะต้องบอกตัวเองนะครับเทรนนิ่งอย่างกรุ๊ปโคชชิ่งเป็นแค่ออปชันหนึ่งแต่ว่าคีย์เวิร์ดของตอนนี้คืออยากให้ท่านเห็นภาพว่าเดี๋ยวท่านไปสอนคือออบเจคทีฟเดียวกันคือผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
งั้นท่านคิดว่าท่านจะไปเติมอะไรเพิ่มอีกเพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะเช้าเราได้แล้วนะเราได้มาระดับหนึ่งแล้วว่าหากเราต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงเราต้องให้เขามีอเจนดาเป็นของเขาโปรเซสอะไรของเราที่จะทำให้เขาเกิดอเจนดานั้นไม่ใช่เราเป็นสิ่งเล้าเขาแต่เราทำให้เขาเกิดสิ่งเล้าที่เป็นตัวออบเจกตีฟของเขาอะไรเงี้ยภาษาพวกนั้นตอนเช้าที่บอกว่าเนื้อหาทั้งหมดมันจะถูกใช้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับ